เดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะครับสดสดร้อนร้อนนะครับสดสดแบบเรียลไทม์กันเลยนะฮะกับสตาร์ท JW นะครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับกับยาริสแฮชแบ็กครับนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยออกมาในตอบสนองสำหรับรถตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องด้วยที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับใครที่ได้ยินคำว่าระบบโมโนทูบเนี่ยจะต้องนึกถึงรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านั้นนะฮะนะครับJW นะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยล้อเนี่ยเป็นสเปคแบบล้อล้นนะนะครับหน้าเนี่ย 7.25 หลัง 8.25 ออฟ 25นะครับปรับแค่เบอร์16นะไม่แข็งเลยนุ่มๆแล้วไม่ติดด้วยนะครับไม่ติดซุ้มด้วยแล้วก็ไม่กระด้างด้วยความหนึบเนี่ยกำลังดีนะครับใช้ความเร็วต่ำเนี่ยยังจะรู้สึกแข็งกว่าความเร็วสูงด้วยซ้ำยิ่งเร็วยิ่งหนึบนะครับยิ่งเร็วยิ่งหนึบนะครับแต่ด้วยที่เราปรับค่าขึ้นไปกับล้อที่มันล้นตัวถังเวลาขับช้าเนี่ยถ้าเจอถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยผมว่าเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยยังจะมากกว่าขับเร็วยิ่งเร็วยิ่งนุ่มยิ่งหนึบยิ่งเกาะนะครับกับราคาที่ตอนนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่เนี่ย 16,900 บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนสตาร์ทระบบโมโนทูบแล้วยังปรับแข็งอ่อนได้30ระดับแล้วรับประกันอีก1ปีเต็มเลยนะครับใครจะเอาก็รีบจองเลยนะครับของมีไม่เยอะนะครับรถนี้แล้วก็ยังมีอีก1รุ่นที่เป็นระบบทวินทูบเน้นนุ่มนวลบ้านๆปรับไม่ได้นะครับสไลด์สูงต่ำแบบสไลด์กระบอกได้ด้วยเพียงแต่ว่าปรับแข็งอ่อนไม่ได้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยเพียงแค่ 13,900 บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ลองดูนะฮะบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับชอบก็กดไลค์นะถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะฮะตามนั้นสุดยอดแน่นอน